ได้อีกทำได้อีกกับรอบเซมิไฟแนลอย่าลืมนะครับโหวตให้กับ6ทีมได้เลยเพราะคุณผู้ชมคือกรรมการคนที่5สำหรับรายการนี้และสำคัญที่สุดครับและทีมต่อไปนี้พวกเขาจะมาสร้างแสงและเสียงให้สนุกไปพร้อมกันที่ GT 09 BKK Groupเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาชอบประทับใจก็เรื่องราวของทีมเรานะครับเดิมๆแล้วเนี่ยพวกเราเป็นเด็กนักศิลป์ไทยครับแต่ส่วนการตีกลองของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ๆของพวกเราที่เรารักและเราชอบในสิ่งเดียวกันเวทีก็ทาเลนท์ที่เรามาเนี่ยเราต้องการให้คนไทยได้รู้ครับว่าเด็กนักศิลป์ไทยอย่างพวกเราไม่ได้สร้างงานนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเดียวครับแต่เราสามารถสร้างงานอะไรที่เป็นสากลได้ไม่แพ้ชาวต่างชาติแน่นอนครับไฮไลท์ในรอบ36ทีมของพวกเรานะครับเราจะรวมเทคนิคต่างๆนะครับมาใช้กับความมืดเพื่อสร้างความมหัศจรรย์สร้างความตื่นเต้นเร้าใจร่วมกันไว้บนเวทีนี้ครับจังหวะที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจพวกเราทีม BKKTGT 09 BKK Groupเชิญครับคุณอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการแสดงของพวกคุณมั่งครับก็วันนี้พวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเวที Thailand Got Talent ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ค่อยมีโอกาสอย่างพวกเราได้มายืนบนเวทีนี้ครับผม
ระหว่างที่เราปิดไฟมืดสนิทกรรมการคนหนึ่งเหมือนจะหายไปกับความมืดนั่นคือคุณพัชราศีนะครับโชคดีเหลือเกินที่คุณใส่เสื้อแดงไม่งั้นเราจะไม่เห็นคุณเลยค่ะคุณรู้สึกไงกับการแสดงนี้ครับมันตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาเราลุ้นไปกับการแสดงของพวกคุณว่าเฮ้ยมันจะไปโผล่ตรงไหนเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นเร้าใจให้กับพวกเราค่ะและหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะตื่นเต้นเร้าใจและโหวตให้พวกคุณค่ะขอบคุณครับคุณพัชราศีคุณเบนชลาทิศแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะการแสดงชุดนี้ประทับใจมากถ้าเกิดเทียบกับตอนที่ในรอบออดิชั่นที่ผมจะมีความรู้สึกว่ามันยังมีข้อบกพร่องมีจุดอะไรที่ทำให้สะกิดให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณทำข้อผิดพลาดทั้งหมดให้หายไปแล้วก็ผมเชื่อว่าที่คุณบอกว่าคุณไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะมอบโอกาสให้กับคุณครับขอบคุณครับคุณเบญชลาทิพย์ครับคุณพรชิตาคุณบอกเราคุณรู้สึกไงกับการแสดงชุดนี้คือต้องบอกว่าเบนเป็นคนชอบการตีกลองนะและที่เบนชื่นชอบอีกอย่างนึงคือพวกเขาเป็นนักดนตรีไทยใช่ไหมเป็นนาฏศิลป์ไทยเรียนรำแต่พวกคุณคงไม่ชอบอะไรช้าๆแล้วไงอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ที่เปิดหน้ามาแล้วเบนเจอผู้หญิงนี่เบนแฮปปี้มากเลยนะเพราะเบนรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเป็นการตีกลองแต่ผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายเลยอย่างที่เบนพูดนะคะว่าคนไทยน่าจะชอบพวกคุณแล้วก็โหวตให้พวกคุณด้วยค่ะขอบคุณพรชิตาครับเราลองมาดูซิว่าคนดนตรีเนี่ยเขาคิดยังไงลำพังแค่กลองเนี่ยมันเอาอยู่ไหมครับคุณนิติพงศ์เอาอยู่รับรองว่าเอาอยู่เทมโปบีทต่างๆนานาพวกคุณเป๊ะกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องโชว์ด้วยต้องมาทำท่าทางอะไรแล้วต้องมานั่งคิดสิ่งที่ผมย้ำที่สุดเลยว่าโชว์ทุกโชว์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นทักษะอย่างเดียวมันต้องใช้สมองด้วยวันนี้คุณใช้สมองเยอะพอๆกับทักษะที่คุณมีนี่คือสิ่งที่ผมปลื้มขอบคุณครับคุณนิติพงศ์ครับและกรรมการคนที่5นั่นคือคนไทยทั้งประเทศครับคุณต้องทำงานแล้วฮะพิมพ์เลยครับ TGT09 แล้วส่งมาที่4838999เดี๋ยวนี้เลยครับถ้าอยากได้ยินเสียงกลองของพวกเขาในรอบไฟนอลต้องโหวตเลย TGT09 BKK Group